ในวันนี้เกสจะต้องมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในโลกแห่งแกะซึ่งถ้าเราตัดขนแกะมันจะสุ่มดรอปไอเทมแปลกๆมากมายพี่เกสโบเก89จะสามารถเอาชีวิตรอดจนไปปราบมังกรแล้วจบภายใน24ชั่วโมงได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมเลยค่ะจุดเริ่มต้นของเราก็คือเราต้องไปหาที่ตัดขนแกะก่อนที่เราจะไปหาที่ตัดขนแกะเราก็ต้องลงเหมืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำอาวุธก่อนแล้วก็เพื่อที่จะไปลงเหมืองกันค่ะตอนนี้เนี่ยเราต้องทำพิกแอคก่อนแล้วนะคะอันดับแรกหลังจากที่เก็ตได้พิกแอคมาแล้วเนี่ยเราก็จะออกไปตามล่าหาเหล็กกันตอนนี้หิวแล้วขอข้าวหมูก่อนแป๊บนึงรสชาติมันก็คล้ายๆกับไก่ตอนนี้เนี่ยแกก็กำลังจะเดินทางไปที่ลาวาทางนั้นแล้วเราก็ได้เจอกับเหมืองแล้วโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยเราต้องขุดหินก่อนนะคะเพื่อจะเอามาทำเป็นพิกแอคที่มันเทพขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะได้ออกไปตามล่าหาเหล็กกันให้ได้แค่เราเจอเหล็กเท่านั้นเราก็จะไปตัดขนแกะได้แล้วเป้าหมายของเราคือแกะตอนนี้เนี่ยแกก็ได้พิกแอคหินมาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาออกตามล่าหาเหล็กแล้วค่ะก่อนที่เราจะเจอเหล็กเนี่ยแกก็ได้มาเจอกับถ่านค่ะที่นี่มันค่อนข้างที่จะมืดมากนะถ้าเราไม่มีถ่านเราก็จะไม่มีแสงสว่างเลยตอนนี้เนี่ยก็ช่วงเวลาที่เกสขุดถ่านค่ะขุดถ่านให้ได้เยอะๆเลยหลังจากที่เราขุดถ่านเสร็จแล้วเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราไม่ได้ใช้ถ่านในการทำนะคะแต่ว่ามีน้องๆที่อยู่ในทีมเนี่ยเจอเหล็กแล้วแล้วก็คัฟเหล็กหาที่ตัดขนแกะเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางไปตามล่าหาแกะกันเลยครับผมในสุดเราก็เจอแกะแล้วนะคะที่ทุ่งกว้างตรงนั้นเราเดินตรงไปเรื่อยๆเจอเอนเดอร์แมนยืนขวางอยู่กับแกะด้วยที่นี่เนี่ยมีแกะเยอะมากในที่สุดเราก็จะได้แล้วตัดออกมาของดอกแปลกๆได้ขวานด้วยค่ะแล้วก็ได้เป็นยาเทพๆด้วยนะคะพิกแอคเทพช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เกสกับทีมงานเนี่ยหลั่นล้ามากตัดขนแกะเล่นกันแบบว่าเมามันที่สุดเลยนะคะแล้วก็วิ่งตัดเพื่อที่เราจะต้องมีชุดอาวุธให้เต็มยศเพื่อที่เราจะลงไปที่นรกกันค่ะทำไมเราถึงต้องลงนรกเพราะว่าเราจะต้องหาแท่งเบรดเพื่อที่จะไปดีเอ็นฆ่าบังกือเอ้ยมังกรตอนนี้เราก็หาชุดหาเพชรหาอุปกรณ์เทพๆเพื่อที่จะลงไปที่นรกกันค่ะหลังจากที่ตัดได้ไม่นานค่ะเราก็สร้างประตูนรกเสร็จเรียบร้อยลงไปที่นรกกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่นรกเรียบร้อยแล้วนะคะเราพอมาถึงเนี่ยเราก็เจอกับปลาหมึกบินได้พ่นไฟใส่เราเลยโอเคตอนนี้เราก็เจอกับปราสาทแล้วนะคะปราสาทที่นรกเราจะปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อที่ไปตามล่าหาแท่งเบรดไปปราบเบรดกันเพื่อที่จะไปที่ดีเอ็นโอเคเดินตามทางไปเรื่อยๆที่นี่เงียบสงบเกินไปมอนสเตอร์ไปไหนหมดเงียบสงบเกินไปแล้วถืออาวุธก่อนนะจ๊ะในที่สุดแกก็เจอแล้วค่ะเจอแล้วเจอเห็ดเอามาทำไมวะเจอเบรดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่จุดสเปาเนอร์ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปไล่ฆ่ามันเลยทุกคนลุมกระทืบมันค่ะกระทืบมันหลังจากที่เราฆ่ามันอยู่สักพักหนึ่งพักใหญ่เลยแหละพักใหญ่มากๆเราได้แท่งเบ็ดมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะกลับออกไปด้านนอกเพื่อเป็นการเพื่อความอลังการของเราเราจะไปสร้างประตูกลางปราสาทจ้ะเพื่อความเก๋ไก่แล้วก็เราจะออกไปอย่างยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งไปเลยหลังจากที่เราออกมาข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้าไปตามล่าหาดีเอ็นแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องดูอุปกรณ์ในตัวของเราก่อนว่ามีเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมไหมตอนนี้พร้อมแล้วนะคะแล้วเราก็เดินทางไปที่ดีเอ็นกันเราก็ปาค่ะปาไปแต่ขอบฟ้าแล้วเราก็เจอแล้วค่ะอยู่แถวๆนี้นั่นเองเป้าหมายของเราอยู่ใต้ภูเขานี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องขุดดิ่งมันลงไปนะคะขุดดิ่งมันลงไปแบบว่าสุดๆใจ
จอลาวงลาวาก็คงตายตุยเย่วัตนาเบ้ไอโตะทันทีนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แค่ขุดดิ่งลงไปท่าเดียวใกล้แล้วค่ะใกล้จะถึงเป้าหมายของเราแล้วและเราก็เจอเหล็กมันก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับเราแล้วเหมือนกันเราจะขุดไปทำไมก็ไม่รู้แล้วเราก็ขุดดิ่งลงไปต่อค่ะถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเราเจอตรงด้านใต้แล้วแล้วก็เจอหนอนน้อยที่แสนจะน่ารักด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องไปหาประตูดีเอ็นก่อนเดินรอบๆกันเลยค่ะและเราก็เจอกับประตูดีเอ็นแล้วเราต้องทุบเปาเนอร์ทิ้งก่อนพร้อมแล้วนะคะที่จะลงไปปราบกับมังกรตัวนั้น3 2 1 Let's go โอเคค่ะหลังจากที่เราเข้ามาถึงแล้วเนี่ยมังกรก็ยืนรอไม่ยืนรอสิบินรอให้เราฆ่ามันกันเลยทีเดียวในครั้งนี้เนี่ยเกตพูดเลยว่าเกตมีเป้าหมายก็คือมังกรเท่านั้นเราจะไม่ค่อยสนใจอีเอนเดอร์แมนแล้วเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรกับมังกรเลยมังกรตายเพราะทีมงานครั้งนี้เนี่ยเราจะฆ่ามังกรรัวๆเลยฟันมันแล้วก็ฟันแล้วก็ฟันมันมีธนูอยู่ในมือก็ยิงมันแล้วก็ยิงมันเอาละค่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะฆ่ามันต่อไปยิงมันเลยฆ่าไปให้ตายเอาให้ตุเย่เอาให้ตุเย่ยิงไม่โดนเลยสักการนิดเดียว ตอนนี้เลือดมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องกำจัดมันต่อไปเห็นไหมว่าเกมไม่สนใจเอนเดอร์แมนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ฆ่ามันเลยมังกรครั้งนี้เราต้องฆ่ามันก่อนให้ได้มันใกล้จะตายแล้วค่ะมันใกล้แล้วเรายิงในที่สุดมังกรก็ตายไปด้วยฝีมือของเรานั่นเองปรบมือดังๆเลยครับผมเราปราบมังกรได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเย้อันดับต่อไปเราก็กลับออกไปด้านนอกกันเลยดีกว่าไปเฉลิมฉลองด้านหน้าเหนื่อยมากพูดเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเหนื่อยมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้พี่เกตกับทีมงานเนี่ยไปใช้ชีวิต24ชั่วโมงที่ไหนอีกก็เขียนคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้ก็ได้เลยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอังว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerprotech.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ